สวัสดีครับเพื่อนที่รักทุกคนเราจะรักผู้อื่นได้อย่างไรถ้าเรายังไม่รักตัวเองข้อแรกนะครับเราจะรักตัวเองได้อย่างไรถ้าเราไม่ให้อภัยตัวเองหลายๆครั้งนะครับเวลามีคนเข้ามากระแทกแดกดันมากระแนกกระแหนมาเสียดสีมาพูดให้ร้ายเราบางทีนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเรารู้สึกขุ่นเคืองแล้วแต่ที่น่ากลัวไปกว่านั้นแล้วเราไม่ทันสังเกตครับคือเรากระแนกกระแหนตัวเองพูดให้ร้ายตัวเองคิดถึงแต่ความผิดพลาดของตัวเองซ้ำซากอยู่ตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองให้เจ็บปวดครั้งแล้วครั้งเล่าไม่รู้จบถ้าเรารู้จักให้อภัยคนอื่นคนอื่นทำผิดพลาดกับเราเรายกใจขึ้นสูงให้อภัยได้วันนี้จะเป็นวันที่เราเริ่มต้นได้ไหมครับเป็นวันแรกที่เราจะรู้จักที่จะให้อภัยตัวเองได้อย่างแท้จริงคนเราต่างคนต่างก็แสวงหาและเรียนรู้เพราะฉะนั้นในเส้นทางการเดินทางนั้นย่อมมีการผิดพลาดได้ถ้าเรารู้จักให้อภัยตัวเองก่อนเราถึงจะให้อภัยผู้อื่นได้อย่างแท้จริงอกกอดตัวเองได้นะครับสิ่งที่สองก็คือเราเริ่มให้ของขวัญกับตัวเองโดยการคิดสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะครับเราเห็นคนนู้นทำดีคนนี้ทำได้แต่พอมาถึงตัวเองคิดแต่ว่าทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเราล้มเหลวลองสร้างร่องความเคยชินใหม่โดยการคิดถึงตัวเองในแง่ดีเรามานับหนึ่งกันนะครับเพื่อนๆส่งความเห็นมาเล่าให้ผมฟังบ้างว่าในชีวิตของเพื่อนๆเพื่อนๆได้ทำสิ่งอะไรดีๆที่ตัวเองภูมิใจพอใจตัวเองว่าเรานี่ยอดเยี่ยมมากแล้วตอกย้ำกับตัวเองทุกๆวันในสิ่งดีงามที่เราได้ทำนั่นจะพาเราไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้นดีงามมากขึ้นที่เราจะต่อยอดไปนะครับต่อไปคือพูดกับตัวเองในทางที่ดีนะครับใครๆก็ชอบคำชมแต่จะมีใครมาชมใครอยู่ได้ตลอดเวลาแต่ตัวเรานะครับต้องให้พลังใจตัวเองชื่นชมตัวเองว่าวันนี้เราลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งดูแลตัวเองได้ขยับทำกิจหน้าที่ของเราสู่เป้าหมายได้เราชื่นชมตัวเองได้นะครับและท้ายสุดแต่ไม่สำคัญน้อยที่สุดก็คือทำสิ่งดีให้กับตัวเองดูแลตัวเองครับและขยับทำสิ่งดีงามแม้เพียงเล็กน้อยเริ่มต้นทุกๆวันนะครับและเมื่อความรักในใจของเราในตัวของเราเต็มเปี่ยมแล้วเราถึงจะสามารถแบ่งปันไปรักผู้อื่นได้อย่างแท้จริงนะครับเป็นกำลังใจก้าวไปด้วยกันทุกๆวันครับมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ